วันนี้เวลา10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน2566ในการนี้ทรงจุดเทียนเงินเทียนทองและธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นทรงเผากระดาษทองกระดาษเงินเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพระที่นั่งเวหาจำรูนมีนามตามภาษาจีนว่าเทียนเหม็งเต้ยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่ง2ชั้นศิลปะแบบจีนสร้างแล้วเสร็จในปี2432ด้วยเงินภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีนเรียกว่ากรมท่าซ้ายซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในฤดูหนาวและใช้ออกว่าราชการภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งโดยเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้วส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักลายเป็นรูปกิเลนมีบานประตูไม้ฉลุลายสามารถเปิดปิดได้3คู่โดยคู่ที่1ภายในพระวิมานด้านซ้ายประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกตัวทองพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายปี2433คู่ที่2ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายและคู่ที่3ภายในพระวิมานด้านขวาประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกตัวทองพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายในปี2470